เวลา 15:50 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำตุลาการศาลทหารเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้พลเอกประชาภัทรวจนรัตน์เจ้ากรมพระธรรมนูญและพลโทสุรเชษฐ์เจริญบุญหัวหน้าสำนักงานตุลาการทหารและตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารสูงสุดร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยโอกาสนี้ได้พระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยยินดีที่ได้ฟังตุลาการศาลทหารสูงสุดตุลาการศาลทหารกลางและตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารชั้นต้นแหล่งคำปฏิญาณด้วยความแน่วแน่หนักแน่นก่อนที่จะเข้ารับหน้าที่อันสำคัญท่านทั้งหลายย่อมมีหน้าที่ทั้งในฐานะทหารคือรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศและในฐานะตุลาการคือรักษาความยุติธรรมในบ้านเมืองจึงอาจกล่าวโดยรวมได้ว่าหน้าที่ของท่านได้แก่การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศด้วยการทำรงความยุติธรรมในแผ่นดินเรื่องความมั่นคงปลอดภัยกับความยุติธรรมนี้ทุกท่านคงจะทราบดีอยู่แล้วว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างมากเนื่องด้วยความยุติธรรมเป็นปัจจัยข้อใหญ่ที่ทำให้ชาติบ้านเมืองมีความมั่นคงปลอดภัยเป็นที่พึ่งที่อาศัยที่ทุกคนจะอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุกสงบจึงขอให้ทุกท่านสำนึกตระหนักในความสำคัญของหน้าที่ตนอยู่เสมอและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ทั้งปวงโดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถมันจะเป็นการรักษาคำสัตย์ที่ท่านได้ปฏิญาณไว้ได้อย่างเที่ยงแท้บริบูรณ์ขออำนวยพรให้ทุกท่านมีกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาอันกล้าแข็งสามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อความผาสุกมั่นคงของประเทศชาติและประชาชนได้สำเร็จทั้งขอให้มีความสุขเวลา 16:10 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยนำผู้บริหารสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนภาคีเครือข่ายสตรีทั่วประเทศเครือข่ายผู้ทอผ้าและเครือข่ายผู้ประกอบการโอท็อปประเภทผ้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นทั่วประเทศแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่3 มิถุนายน 2564